สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับกีตาร์พอเรทรงสแตทตัวนี้นะครับก็เพื่อความรวดเร็วเดี๋ยวผมจะแบ่งหัวข้อที่จะพูดถึงในวันนี้ให้ฟังนะครับก็มี4อันอย่างแรกก็คือการซื้อกีตาร์ตัวนี้มาก่อนนะครับแล้วก็อย่างที่2ก็คือข้อดีอย่างที่3ก็คือข้อเสียของกีตาร์ตัวนี้แล้วก็อย่างที่4ก็คือเปรียบเทียบว่าในกีตาร์ที่อยู่ในระยะราคาเดียวกันใกล้ๆกับตัวนี้เนี่ยตัวอื่นในตลาดเนี่ยมันน่าสนใจมีข้อดีข้อเสียเปรียบเทียบกันยังไงน่าซื้อหรือไม่น่าซื้อเมื่อเทียบกับตัวอื่นนะครับอ่ะเดี๋ยวก็ไปเริ่มกันเลยครับความเป็นมาของกีตาร์ตัวนี้ก่อนนะครับผมก็เห็นกีตาร์ตัวนี้เหมือนกับทุกท่านนะครับผ่านทางเพจ Facebook ของร้าน iGuitar ซึ่งอยู่ที่ห้าง Fortune ในกรุงเทพนะครับใกล้ๆกับMRT สถานีพระราม9ซึ่งตัวนี้ก็ใกล้ๆอยู่กับบ้านผมก็ไปร้านนี้ประจำแต่เด็กแล้วนะครับก็หลังจากการที่ได้ไปคุยกับทางร้านแล้วก็ลองของทางร้านอะไรเงี้ยผมก็สอบถามไปๆมาๆก็พบว่ากีตาร์ตัวนี้เนี่ยจริงๆก็เป็นแบรนด์ของทางที่ร้านสั่งทำจากโรงงานจีนมาเองนะครับก็ถือว่าเป็นกีตาร์ที่น่าจะหาที่อื่นไม่ได้ละนอกจากร้านนี้นะครับซึ่งทางร้านเขาก็ขายที่หน้าร้านเขาแล้วคิดว่าน่าจะมีช็อปอยู่ตามออนไลน์บ้างก็ลองหาดูก็ได้นะครับก็ทีแรกผมไปคุยก็วันแรกยังไม่ได้ตัดสินใจซื้อเพราะว่าก็เท่าที่เห็นที่บ้านก็กีตาร์เยอะละแต่ว่ายังไงก็ตามคือผมเนี่ยอยากได้กีตาร์สีชมพูมานานละแล้วก็ได้ไปได้ตัวมือสองอันนึงมาจากพวกโกดังญี่ปุ่นนะครับเป็นสีชมพูยี่ห้อโฟโตเจนิกเหมือนกันอยู่ข้างหลังตัวนี้เดี๋ยวให้ดูซึ่งตัวนี้ทีแรกก็เอามาทำนู่นทำนี่พอสมควรก็เล่นได้ดีเลยครับตัวนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าพอมาเห็นเจ้าตัวพอเลตัวนี้นะครับก็รู้สึกว่ามันสวยกว่าแล้วมันก็มีเล็กด้วยก็เลยเกือบตัดสินใจซื้อแล้วทางเจ้าของร้านเนี่ยเขาก็คุยกับผมแล้วเหมือนจากทางผู้ชมเนี่ยครับก็มีคนคอมเมนต์เข้าไปเขาก็เลยรู้ว่าผมมีชาแนลหรืออะไรประมาณนี้เขาก็เลยประมาณว่าลองถามว่าผมรีวิวได้ไหมอะไรเงี้ยครับแล้วเหมือนกับเขาจะถามมาด้วยว่าคิดค่ารีวิวเท่าไหร่อะไรประมาณนี้แต่ผมว่าผมไม่คิดค่ารีวิวแล้วกันผมขอซื้อนะครับเพราะว่าถ้าเขาจ้างผมรีวิวแล้วเนี่ยผมจะไม่เต็มปากที่จะสามารถพูดพวกข้อสงข้อเสียอะไรงี้ได้นะครับก็คือการรีวิวแล้วควรจะรีวิวให้พูดถึงข้อดีแล้วข้อเสียได้เต็มปากนะครับผมก็เลยบอกเขาว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมขอซื้อแล้วกันเขาก็เลยบอกว่าโอเคไม่เป็นไรตัวนี้ราคาเต็มมัน 5,000 เขาขายหน้าร้านลด 10% เป็น 4,500 ก็คือถ้าคนอื่นซื้อจะได้ราคา 4,500 นะครับแต่เขาบอกเขาลดให้ผมเพิ่มเป็น 4,000 ผมก็เลยได้มาในราคาลด 20% ก็ผมก็ได้มาในราคา 4,000 นะครับก็ผมก็บอกทางร้านไว้แล้วเหมือนกันว่าถ้าผมจะรีวิวเนี่ยผมก็จะพูดทั้งข้อดีข้อเสียให้ครบอะไรเงี้ยทางร้านเขาก็โอเคนะครับก็เลยเป็นที่มาของกีตาร์ตัวนี้นะครับพอเลยตัวนี้อันนี้มาพูดถึงสเปคแล้วก็ข้อดีทั่วไปก่อนนะครับนี่ผมบอกก่อนว่าณวันนี้นะครับประมาณช่วงเดือนเมษายนของปี2019เนี่ยกีตาร์รุ่นนี้จะมีทั้งหมด3สีด้วยกันนะครับก็คือสีซันเบิร์สสีชมพูแล้วก็สีขาวนะครับโดยที่ทุกตัวเนี่ยจะเป็นสีแบบเรลิกหมดนะครับจะไม่มีสีแบบปกติที่ไม่มีการทำเรลิกนะครับแล้วก็ไม้จะมี2แบบด้วยกันก็คือเบสวูดกับตัวเอาเดอร์นะครับซึ่งรุ่นนี้จะเป็นเบสวูดเพราะว่ามันเป็น3ซิงเกิลคอยล์นะครับจะมีซิงเกิลคอยล์อยู่ประมาณรุ่นเดียวที่เป็นไม้เอาเดอร์นะครับแล้วก็นอกนั้นรุ่นที่เป็นไม้เอาเดอร์ปุ๊บเขาจะทำเป็นซิงหัมนะครับแต่ว่าส่วนมากซิงเกิลคอยล์3ตัวจะเป็นไม้เบสวูดหมดซึ่งตัวผมเนี่ยตัดสินใจเลือกซื้อซิงเกิลคอยล์3ตัวมาไม่ใช่เพราะว่าไม้หรืออะไรนะครับแต่ว่าผมคิดว่าจะเอามาอัปเกรดปิกอัพและส่วนมากปิกอัพที่หาซื้อได้ทางออนไลน์เนี่ยมันจะขายเป็นเซตซิงเกิลคอยล์3ตัวนะครับผมก็เลยอ่ะยังไงก็เอารุ่นนี้มาละกันแล้วก็ยังไงก็ตามเวลาเราเห็นกีตาร์พวกที่มันทำเรลิกมันจะแสดงเห็นถึงความเก่านะครับแล้วเวลากีตาร์เก่าๆเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นว่ามันมีฮัมบักเกอร์ซึ่งเวลาเป็นซิงเกิลคอยล์3ตัวมันจะค่อนข้างสมจริงกว่านะครับก็คิดว่าสเปคไม่ได้ต่างอะไรกันมากตัวนี้อยู่ในหลักประมาณ 4,000 นะครับถ้าเป็นตัวที่เป็นเอาเดอร์จะขึ้นไปอยู่หลักประมาณ 7,000 กว่าๆจนถึง 8,000 นะครับแต่ละสีก็ไม่ได้มีราคาต่างกันอะไรนะครับตัวฟิงเกอร์บอร์ดเป็นโรสวูดนะครับคอเป็นเอาเดอร์ทีนี้มาพูดถึงข้อดีกันก่อนดีกว่าข้อดีตัวแรกเลยเนี่ยคืออะไหล่ของจูเนอร์กับนัทนะครับคือในกีตาร์หลักที่ผมได้มา 4,000 5,000 เนี่ยถือว่าเป็นจูเนอร์ที่ดีมากๆดีกว่าพวกสควายเออร์ดีกว่าอะไรอย่างนี้เลยนะครับคือบิดแล้วลื่นนะครับแล้วก็เป็นจูเนอร์สไตล์ที่เป็นแบบวินเทจนะครับจะเห็นว่าบล็อกข้างหลังเป็นสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็หัวลูกบิดมันเนี่ยจะเป็นทรงอย่างนี้ครับครูซอนเป็นแบบวินเทจนะครับแต่ว่าที่ไม่เหมือนวินเทจอย่างนึงคือปกติถ้าเป็นลูกบิดวินเทจเนี่ยจะเป็นหัวปลายเปิดที่เอาสายสอดเข้าไปนะครับแต่ว่า
ตัวเนี้ยเป็นหัวปลายปิดซึ่งต้องเอาสายสอดเข้าไปธรรมดาแล้วก็หักเอาแล้วก็ตัดปลายสายทิ้งนะครับซึ่งก็ไม่ในรายละเอียดก็คือมันก็ไม่ได้เป็นหัววินเทจจริงแต่จริงตัวนี้ก็ไม่ได้แคร์มากเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นตัวแบบหัวเสียบก็ดีแบบนี้ผมก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าที่สำคัญที่สุดก็คือหนึ่งคือมันลื่นเนี่ยคือโอเคมากนะครับอย่างที่สองก็คือนัดเนี่ยเหลามาค่อนข้างดีตัววัสดุนัดเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นพลาสติกนะครับหรือไม่ก็เป็นกระดูกสังเคราะห์อันนี้ต้องรบกวนให้ทางร้านมาแจ้งสเปคนิดนึงแต่ว่าถ้าที่ผมสัมผัสดูให้เดาว่าน่าจะเป็นพลาสติกนะครับแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่ามันลื่นนะครับเวลาจูนสายขึ้นลงเนี่ยปึ๊ดมันไม่ได้มีการติดไม่ได้มีอะไรถือว่างานลูกบิดกับงานนัดเนี่ยทำมาค่อนข้างดีมากนะครับข้อดีข้อที่สองนะครับเรามาคุยเรื่องปิกอัพกันนะครับปิกอัพเนี่ยผมถามทางร้านและทางร้านไม่ได้บอกสเปคอะไรมาแน่ชัดว่ามียี่ห้อหรืออะไรประมาณนี้แต่ว่าเท่าที่รู้ก็คือเป็นปิกอัพเอานิโคนะครับก็คือส่วนมากเราจะเห็นว่าปิกอัพที่อยู่ในกีตาร์ราคาประมาณหลักพันกลางๆอย่างเงี้ยเขาจะใช้ปิกอัพเป็นเซรามิกหมดเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วการลงทุนใช้เอานิโคนี่จริงๆทางโรงงานจีนพวกอะไหล่ที่ขายอยู่ในอาลีบาบาหรืออะไรเงี้ยก็มีปิกอัพเอานิโคเยอะนะครับก็ถือว่าแล้วแต่คนชอบผมเองก็ไม่ได้บอกว่าปิกอัพเซรามิกมันไม่ดีปิกอัพเอานิโคมันดีกว่าแต่ว่าไหนๆถ้าเป็นคนชอบความดั้งเดิมนะครับเอานิโคมันก็ได้เป็นข้อได้เปรียบของตรงนี้นะครับก็คือในราคานี้เราก็ได้ปิกอัพเอานิโคที่ไม่มีแบรนด์มา3ตัวนะครับข้อดีที่ผมชอบถัดไปนะครับก็คือตัวอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือน็อบ3ตัวนี้ครับที่เป็นวอลลุ่มโทนแล้วก็ตัวสวิตช์เวลาจับเล่นหมุนเนี่ยรู้สึกว่าคุณภาพดีเลยนะครับตัวนี้นี่แบบเหมือนใช้อะไหล่ค่อนข้างดีซึ่งเป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะครับรวมไปถึงตัวTremolo Bridge นะครับตัวนี้จริงๆจะเรียกว่าเป็นข้อดีก็ไม่เชิงเป็นข้อเสียก็ไม่เชิงถือว่าเป็นข้อเฉยๆแล้วกันเพราะว่าในกีตาร์สเปคประมาณนี้การได้ Tremolo Bridge แบบที่ข้างหลังเนี่ยเป็นบล็อกเหล็กที่ไม่หนาเนี่ยเป็นเรื่องปกติซึ่งเท่าที่เราทราบกันอยู่ Tremolo Bridge เนี่ยถ้าคุณภาพสูงเนี่ยบล็อกเหล็กมันจะต้องหนานิดนึงนะครับเพื่อจะได้มีมวลแล้วมันจะเพิ่มซัสเทนของเสียงนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็ไม่ได้มีอะไรที่ไม่ดีนะครับในราคานี้ได้แบบนี้มาโยกได้ใช้ได้สปริงแข็งแรงโอเคนะครับทำงานมาดีนะครับแล้วก็อีกตัวนึงที่เป็นคุณลักษณะของกีตาร์ตัวนี้คือหย่องนะครับเป็นหย่องแบบวินเทจนะครับจริงๆโดยตัวผมเนี่ยหย่องวินเทจเนี่ยมันผมไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะครับก็คือมันจะไม่เหมือนกับหย่องโมเดิร์นที่มันจะมีร่องให้สายพาดเข้าไปอยู่ในร่องนั้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็เดี๋ยวไว้ไปคุยกันในข้อเสียแล้วกันเพราะว่าตรงนี้ผมอาจจะพูดได้ว่าเป็นข้อเสียนิดนึงจริงๆมันก็ไม่ได้กระทบขนาดนั้นนะครับข้อดีเรื่องสุดท้ายนะครับอันนี้นี่เป็นเรื่องที่พิเศษมากๆสำหรับกีตาร์นี้คือการทำเรลิกนะครับเราจะสังเกตว่ากีตาร์ตัวนี้มีการทำเรลิกตรงนี้นะครับซึ่งเป็นการสมจริงมากๆนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยเวลากีตาร์เก่าๆที่แขนเราพาดแล้วถูเล่นตรงเนี้ยสีมันจะสึกออกซึ่งตรงนี้ก็ทำได้ค่อนข้างดีให้ผมเดาก็คือน่าจะขัดด้วยพวกกระดาษทรายหรือว่าเครื่องขัดอะไรประมาณนี้นะครับข้างหลังเนี่ยก็จะมีเรลิกประปรายโดยเฉพาะคอเนี่ยจะมีเรลิกยาวตลอดเลยนะครับแล้วก็มีทำเรลิกดำๆตรงนี้อะไรคืองานเรลิกเนี่ยค่อนข้างสวยมากแล้วที่ผมว่าตัวเรื่องเรลิกเนี่ยน่าจะเป็นความพิเศษของกีตาร์ตัวนี้เลยนะครับเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาผมไม่เคยเห็นกีตาร์ในราคาที่ต่ำกว่าหมื่นแล้วทำเรลิกนะครับส่วนมากกีตาร์ที่ทำเรลิกเนี่ยจะเป็นพวกคัสตอมช็อปพวก Fender พวกอะไรหรือว่าพวกแพงๆไปเลยอย่างเช่น Nash กีตาร์ที่ตัวละ 5-6-7 หมื่นอะไรประมาณนี้นะครับกีตาร์เรลิกที่ถูกที่สุดที่เคยเห็นมาคือยี่ห้อ Vintage ของทาง JHS นะครับซึ่ง Vintage เนี่ยก็ราคาก็ต้องหมื่นอัพไปละนะครับก็คือตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นคนชอบกีตาร์ที่ทำเรลิกก็ยังไงมันก็เป็นตัวเดียวที่เห็นตอนนี้ในตลาดไม่ว่าจะเป็นตลาดฝรั่งหรือตลาดในบ้านเราเลยนะครับคือผมเป็นกีตาร์ตัวแรกที่เห็นเลยซึ่งงานเรลิกเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีนะครับแต่เดี๋ยวเรื่องติเดี๋ยวเอาไว้ตอนข้อเสียแต่ว่าตอนนี้พูดถึงข้อดีก่อนก็คือทำมาค่อนข้างเหมือนกันทุกตัวในร้านนะครับคือผมไปจับหลายตัวเนี่ยจุดที่มันโดนเรลิกเนี่ยจะเหมือนกันการใส่ใจในรายละเอียดก็ใช้ได้นะครับจะเห็นว่าตรงเฮดสต็อกเนี่ยจะมีจุดดำๆอยู่ตรงนี้ซึ่งให้ผมเดาเนี่ยน่าจะเป็นการใช้พวกเครื่องบัดกีจิ้มให้มันไหม้นะครับซึ่งอันนี้มันเป็นรายละเอียดนึงที่ค่อนข้างละเอียดเพราะว่าปกติกีตาร์ที่ทำเรลิกกันเนี่ยเขาจะมีจุดนี้ไม่ไหม้อยู่เพราะว่ามือกีตาร์เนี่ยชอบเอาบุหรี่ไปเสียบนะครับมันทำให้ตรงนี้มีไม่ไหม้นิดนึงก็มันอาจจะไม่เหมือนซะทีเดียวแต่ว่าก็เป็นความใส่ใจในรายละเอียดนะครับอีกตัวนึงเนี่ยที่ค่อนข้างสวยเนี่ยคือฮาร์ดแวร์ที่เป็นพวกสีเงินอย่างเช่นลูกบิดอย่างเช่นTremolo อย่างเช่นฝาหลังตรงนี้ที่เป็นเหล็กเนี่ยมีการหรือว่าไอ้ตรงตัวนี้ที่เป็นโลหะตรงที่เสียบแจ็คเนี่ยมีการขัดให้มันดูเก่าไม่วาวมากนะครับก็คือใส่ใจในรายละเอียดนะครับแล้วก็น็อตทุกตัวเนี่ยมีการทำให้เป็นสนิมเล็กๆนิดนึงนะครับก็คือแบบสวยดีคือมันมีความเก่าใช้ได้แต่ว่า
ตรงนี้เนี่ยตัวเฟรดเนี่ยยังเงาวับอยู่นะครับซึ่งก็ดีละอย่าไปทำให้เฟรดมันเก่าเลยมันไม่สวยนะครับรวมไปถึงตรง cover ของ pick up ด้วยนะครับใส่ใจรายละเอียดจนถึงแบบ cover pick up เนี่ยมันจะมีคล้ายๆกับแบบรอยบินบากๆอยู่นิดนึงเหมือนไปตีเอาไขควงไปทิ่มๆให้มันบากตามจุดที่มันเป็นสายกีตาร์อะไรเงี้ยผมว่าแบบเป็นการใส่ใจรายละเอียดเล็กๆที่ค่อนข้างดีมากเลยนะครับแล้วสิ่งที่ผมชอบอีกอย่างนึงก็คือโลโก้นะครับถึงแม้จะเป็นกีตาร์หลักพันนะครับแต่โลโก้มันทำมาเป็นคล้ายๆตัวเขียนตัวเคอร์ซีฟของภาษาอังกฤษนะครับดูแล้วไฮโซมากนะครับดูเหมือนเป็นกีตาร์ที่แพงกว่าราคาของมันนะครับก็อันนี้เป็นข้อดีอย่างนึงที่เขาดีไซน์มาเป็นแบบนี้นะครับยังไงก็ตามเราพูดถึงข้อดีละเดี๋ยวเราไปพูดถึงข้อเสียกันบ้างอันนี้มาคุยข้อเสียกันบ้างข้อเสียเล็กๆเริ่มจากการเรลิกก่อนเลยแล้วกันนะครับก็คือบางจุดของการทำเรลิกเนี่ยดูไม่ธรรมชาตินะครับก็คืออย่างเช่นจุดที่เป็นคล้ายๆรอยขีดๆขุ่นๆเล็กๆอย่างนี้นะครับมันจะดูชัดว่าเป็นคล้ายๆเหมือนกับการเอามีดหรือว่าพวกแบบมีดแกะสลักมาแทงนะครับให้มันเกิดรอยขึ้นซึ่งอันนี้ไม่ใช่ลักษณะของการเกิดเรลิกขึ้นตามธรรมชาตินะครับแต่อันนี้ก็เป็นการแบบเรื่องมากแล้วเพราะว่าในราคานี้เนี่ยเราได้ขนาดนี้ก็ดีมากๆแล้วเพราะว่าผมเข้าใจการทำเรลิกเนี่ยมันเปลืองเวลามากแล้วเวลาเนี่ยเป็นทรัพยากรที่ต้องใช้ค่าจ้างแรงงานนะครับคือทำกีตาร์มาเสร็จตัวนึงเนี่ยเขาต้องจ้างให้โรงงานเนี่ยทำเรลิกให้ต่อด้วยซึ่งตรงนี้มันก็จะมีค่าชั่วโมงของคนงานอะไรซึ่งการทำเรลิกให้สมบูรณ์ระดับแบบคัสตอมช็อปหรืออะไรเงี้ยมันใช้เวลาเป็นวันๆเลยกับกีตาร์ต่อตัวซึ่งผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่า เวลาที่ใช้ผลิตกีตาร์ตัวนึงเนี่ยกับเวลาทำเรลิกเนี่ยมันอาจจะเพิ่มเป็น2เท่าเลยหรือเปล่ามันก็จะเพิ่มค่าแรงงานไปอีกเยอะเลยซึ่งตรงนี้ผมก็เข้าใจได้ว่าเขาทำมาให้ขนาดนี้ก็ดีมากแล้วนะครับซึ่งเอาตรงๆรายละเอียดการทำเรลิกแบบนี้จริงๆเนี่ยทำมาอาจจะเยอะกว่าพวกยี่ห้อวินเทจของ JHS สิงห์นะครับเพราะว่าวินเทจเนี่ยดูเหมือนจะมีแค่การขัดกระดาษทรายเฉยๆจะไม่ได้มีการทิ่มๆแทงๆหรือว่าการทำให้แบบตรงไหนมันด่างๆดำๆอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยคือยี่ห้อวินเทจเนี่ยเขาจะใช้สีเป็นไนโตรเซลลูโลสซึ่งมันเป็นสีดั้งเดิมของกีตาร์โบราณแล้วมันก็จะเก่าแล้วมันจะสวยกว่านะครับตัวนี้คิดว่าด้านๆอย่างนี้น่าจะเป็นโพลีนะครับซึ่งเป็นสีปกติของกีตาร์ทุกวันนี้ที่ใช้ทำกันซึ่งสีโพลีเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วเวลามันทำเรลิกเนี่ยมันก็จะดูไม่เรียวไม่จริงเหมือนกับสีไนโตรเซลลูโลสอยู่แล้วนะครับโอเคข้อเสียเล็กน้อยข้อที่2ที่อยากจะพูดถึงนะครับก็คืออันนี้จะเป็นเรียกว่าอะไรดีเป็นเรื่องส่วนตัวของผมก็ได้ก็คือไอหย่องตะกี้ที่เราคุยกันนะครับแซดเดิลสายนะครับซึ่งเราเห็นแซดเดิลสายเนี่ยเป็นดีไซน์แบบวินเทจนะครับจริงๆอ่ะดีไซน์แบบวินเทจมันไม่ได้มีอะไรมากหรอกหลายคนก็ชอบแบบนี้เพราะว่าเวลาเอามือวางพาดไปแล้วมันรู้สึกคุ้นชินกับแบบนี้นะครับแต่ว่าประเด็นหนึ่งของแซดเดิลแบบวินเทจเนี่ยคือมันจะไม่มีร่องให้สายพาดผ่านเข้าไปนะครับแปลว่าสายคือมันจะเรียบๆหมดเลยแปลว่าสายเนี่ยจะพาดตรงไหนก็ได้ของหย่องมันนะครับซึ่งตรงนี้ปัญหาที่ผมเคยเจอกับส่วนตัวก็คือเวลาเราโยกลงปุ๊บสายมันจะหย่อนทำให้สายเนี่ยถูกยกออกจากแซดเดิลนิดนึงแล้วพอมันโยกกลับมาเนี่ยสายจะถูกพาดกลับไปที่แซดเดิลนะครับแปลว่าทุกครั้งที่เราโยกแล้วกลับโยกแล้วกลับเนี่ยสายมันจะไม่ได้หล่นลงไปที่เดิมนะครับตำแหน่งเดิมที่เราเคยปรับไว้ซึ่งมันอาจจะทำให้ความตึงของสายหรือว่าโพซิชันของสายเนี่ยเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับซึ่งตรงนั้นมีผลต่ออินโทเนชันหรือว่าจูนิ่งโดยรวมนะครับก็คือโดยส่วนตัวเนี่ยถ้าผมจะใช้กีตาร์ตัวนี้ลองเทอมเนี่ยคิดว่าจะเปลี่ยนหย่องให้เป็นหย่องแบบโมเดิร์นนะครับก็คือหย่องแบบที่มีร่องให้สายมันพาดผ่านโดยสมบูรณ์นะครับก็อันนี้ก็เป็นประเด็นเรื่องหย่องตัวนึงที่ผมคิดว่าน่าจะเปลี่ยนแต่ว่าตัวtremolo bridge ไม่คิดว่าเปลี่ยนนะครับโดยส่วนตัวคือผมเนี่ยไม่ได้เป็นคนเล่นโยกเยอะอะไรมากมายอยู่ละผมแค่ชอบให้ saddle มันเป็นแบบนั้นมากกว่าเพราะเวลาเซตอัพทีนึงแล้วมันอยู่ในตำแหน่งที่เราเล็งได้นะครับข้อเสียประเด็นถัดไปนะครับคือจริงๆก็เป็นเรื่องมากของผมอีกละก็คือสายนะครับสายนี่มาจากโรงงานผมไม่คิดว่าโรงงานกับกีตาร์ราคานี้จะใส่ดัตเดลิโอให้นะครับก็สายก็จะเป็นสายเบอร์9ซึ่งโดยส่วนตัวผมไม่ได้ชอบสายเบอร์9เท่าไหร่แต่ว่าปกติเราซื้อไม่ว่าจะเป็นแบบขนาด Fender หรือ Squier หรืออะไรงี้นะครับถ้าเป็นทรงสแตทกับเทเลเนี่ยส่วนมากเขาจะใส่สายเบอร์9มาให้เป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะครับเป็นความไม่ชินมืออย่างนึงแล้วก็ของนี่เพิ่งแกะจากกล่องมาสดๆเลยนะครับนี่เอามาวางบ้านได้ประมาณวัน2วันนะครับก็เริ่มสังเกตเห็นได้ว่ามีสนิมขึ้นนิดนึงแล้วนะครับก็เข้าใจว่าสายอาจจะไม่ใช่สายที่เป็นสายราคาแพงเท่าไหร่นี่ถ้าข้อมูลผิดพลาดก็ขออภัยทางร้านด้วยแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะว่าสายยังไงมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้อยู่กับกีตาร์เราในระยะยาวอยู่แล้วนะครับแป๊บนึงเดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวผมก็จะเปลี่ยนเป็นแดดเบอร์10นะครับแดดอาริโอเบอร์10ก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรเรื่องสายนะครับ
พูดถึงข้อเสียอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือกีตาร์ตัวนี้จากโรงงานมานี่ผมอาจจะเรียกได้ว่าเซตอัพไม่ได้ตรงใจตัวเอง 100% กลับมาบ้านก็ต้องมาเซตอัพต่ออีกนิดนึงนะครับมีทั้งการขันคอมันแอนไปนิดนึงผมก็ต้องขันกลับมาให้มันโก่งนิดนึงนะครับไม่งั้นสายมันจะบอดเยอะเวลาที่เราปรับแอคชั่นลงนะครับพอปรับแอคชั่นลงตั้งอินโทเนชั่นปรับความสูงพิกอัพทั้งหมดนี้มันทำหมดเลยนะครับเราก็เล่นได้ค่อนข้างโอเคมากแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันทำให้ผมมาสังเกตเห็นประเด็นนึงเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับคือซึ่งเป็นประเด็นที่ผมเน้นมาในหลายวิดีโอแล้วว่ามันตรงนี้จะต้องแก้ไขนะครับก็คือความสูงต่ำของเฟดเนี่ยไม่เสมอกันแต่ว่ามันไม่ได้เป็นประเด็นหนักมากเพราะว่าของกีตาร์ตัวนี้ผมเจอแค่ตำแหน่งเดียวก็คือตอนเล่นประมาณเฟด2เฟด3มันจะติดนะครับซึ่งเป็นตัวที่บ่งบอกว่าเฟดที่4เนี่ยน่าจะทำสูงมานิดนึงเดี๋ยวลองเล่นให้ดูนะครับอันนี้ไม่ติดอันนี้มีนิดนึงนะครับตัวนี้มีค่อนข้างบัสค่อนข้างชัดเจนนะครับแต่พอเล่นตัวต่อไปแล้วหายนะครับตัวนี้หายเลยแล้วจากนั้นไม่มีละถ้าเราเล่นสายต่ำสุดก็จะติดเหมือนกันนะครับนี่เปิดเฟด1นิดหนึ่งนะครับเฟด2เริ่มติดเยอะนะครับเฟด3เนี่ยมาชัดเลยว่าสายเนี่ยบัสนะครับแต่พอเฟด4เนี่ยฟัสความบัสเนี่ยมันกลับมาน้อยลงนะครับจากนั้นไม่ได้มีปัญหาอะไรแปลว่าเฟด4เนี่ยมีความสูงน่าจะผิดปกตินะครับเดี๋ยวตรงนี้ไม่ได้มีประเด็นอะไรเพราะว่าเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวยังไงจะเปลี่ยนสายชุดนี้อยู่ละเดี๋ยวผมก็ไปขัดเฟดแล้วตรงนี้น่าจะหายไปนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามก็เป็นอีกตัวนึงที่บ่งบอกให้เราเห็นว่างานที่ทำมาจากโรงงานจีนอะไรพวกเนี้ยงานเฟดมันก็จะไม่ได้เป๊ะ 100% นะครับเอาจริงๆก็คือแม้แต่งานของสควายเองนะครับที่ราคาต่ำกว่า10,000ลงไปนะครับก็จะมีประเด็นนี้เหมือนกันนะครับหรือว่าแม้แต่พวกยามาฮ่าราคาที่ต่ำกว่า10,000ลงไปพวก Pacifica 012อะไรเงี้ยก็จะเจอประเด็นนี้เล็กๆน้อยๆนะครับเหมือนกันก็คือพวกนี้เราคาดหวังไม่ได้จากกีตาร์ที่งานต่ำกว่า10,000ซึ่งเป็นประเด็นนึงซึ่งถ้ากีตาร์ตัวนี้ทำได้แบบมาถึงแล้วเฟดเป๊ะเนี่ยจะเป็นตัวนึงที่แบบพลิกวงการเลยว่ามันสามารถแก้ปัญหานี้ได้แต่ว่าตัวนี้ก็ไม่ได้เป็นไรเป็นประเด็นที่ผมคาดหวังอยู่แล้วในกีตาร์ราคาประมาณนี้นะครับฟังดูเหมือนข้อเสียจะไม่มีอะไรมากแต่เรามาถึงข้อเสียข้อสุดท้ายแล้วนะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ผมเพิ่งสังเกตเห็นไม่นานมานี้เองนะครับประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงก่อนทำวิดีโอนี้นะครับคืออันนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างอาจจะแปลกใจนิดนึงคือระยะของแต่ละเฟดนะครับที่มันเว้นระยะไว้เนี่ยเรียกว่าอะไรดีเรียกว่าไม่ได้มาตรฐานดีกว่าคือเดี๋ยวผมอธิบายก่อนเฟดของกีตาร์ตัวนี้มี22เฟดนะครับซึ่งเราสังเกตลักษณะของเฟดกีตาร์เนี่ยเนื่องจากว่าอันนี้มันเป็นเรื่องฟิสิกส์เรื่องความยาวของสายการสั่นแล้วก็ความถี่ของสายเนี่ยคือตามหลักแล้วเนี่ยเฟดเราจะเห็นว่าเฟด1ระยะจากนัดมาถึงเฟด1เนี่ยจะต้องยาวสุดถูกมั้ยครับแล้วก็ทุกตัวเนี่ยจะลดหลั่นลงไปเรื่อยๆเราจะเห็นว่าพอวิ่งไปจนถึงเฟดท้ายๆเนี่ยระยะเนี่ยมันจะแคบกันมากเลยนะครับทีนี้ผมเนี่ยแรกๆเนี่ยผมสังเกตทีแรกจุดที่ผมเห็นก่อนนะครับคือระหว่างเฟดที่21กับ22เนี่ยผมสังเกตเอ้ยทำไมเฟด20เนี่ยมันดูแคบพอมาเฟด21เนี่ยมันดูกว้างกว่าแล้วเฟด22เนี่ยมันดูแคบอีกทีซึ่งตรงนี้มันเป็นสิ่งที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นเพราะว่าทุกเฟดเวลาไล่ลงไปเนี่ยมันจะต้องแคบลงแคบลงแคบลงไปเรื่อยๆนะครับผมก็เลยจัดการเอาฟุตเหล็กมาวัดดูไล่วัดเลยนะครับพบว่าตลอดทั้งคอเนี่ยมันจะมีพวกเนี้ยแปลกๆที่มันไม่เรียกว่าอะไรไม่ลดลงครั้งละเท่ากันแล้วโดยเฉพาะจุดที่ผมบอกตั้งแต่เฟด20 21 22เนี่ยมันกลายเป็นว่าระหว่าง20ถึง21เนี่ยมันกว้างกว่า19ถึง20ด้วยนะครับก็คือตรงนี้เนี่ยผมเข้าใจว่ามันเป็นงานโรงงานจีนซึ่งสิ่งเนี้ยมันเกิดขึ้นได้นะครับแล้วมันไม่ใช่อิชชูไม่ใช่ประเด็นที่ร้ายแรงเพราะว่าเวลาเราเล่นไปเนี่ยผมพูดจริงๆถ้าหูไม่ได้เทพระดับแบบโมซาร์ทหรือว่าอะไรประมาณนี้ที่เพอร์เฟคพิทจริงๆเนี่ยเรื่องพวกนี้โอกาสฟังออกน้อยมากนะครับแต่ว่าถามว่าปัญหามันคืออะไรปัญหามันก็คือเนื่องจากเฟดมันเป็นแบบนี้แล้วร่องมันโดนซ้อมาให้เฟดเป็นเนี้ยไม่ว่าเราจะรีเฟดกี่รอบเนี่ยคอของกีตาร์ตัวเนี้ยจะไม่มีวันอินโทเนตหรือว่าตั้งเสียงได้ตรง 100% ตลอดเวลานะครับแล้วผมก็ลองกลับไปดูกีตาร์ของตัวเองหลายตัวอย่างเช่นแบบพวก PRS พวก Squire พวก Fender ที่มีนะครับพบว่า
ปัญหาเนี้ยจะไม่เกิดขึ้นซึ่งจริงๆเรื่องนี้ไม่ใช่ประเด็นใหม่ผมเคยดูวิดีโอใน YouTube ที่ฝรั่งทำมาเยอะแยะละปัญหาเนี้ยเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับพวกชิปสันหรือว่าไอ้พวกกิบสันทำจีนที่ทำเหมือนกิบสันเลยแล้วพิมพ์โลโก้กิบสันแล้วพิมพ์คำว่า Made USA ลงไปด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วทำจีนเขาก็เอาคอของกิบสัน2ตัวเนี่ยมาประกบกันเอาของจริงกับของทำจีนเนี่ยมาประกบกันจะพบว่าคอของกิบสันทำจีนเนี่ยมันจะมีประเด็นอย่างนี้คือเฟดเนี่ยมันจะไม่เท่ากันนิดๆหน่อยๆนะครับเวลาเล่นเนี่ยจะสังเกตไม่ได้แต่ว่าเวลาสปอตว่างานไหนเป็นงานจีนหรือว่างานที่ทำจากเครื่อง CNC ที่แบบมันเป็นแมชีนที่แบบมาตัดเฟดให้เราเนี่ยมันจะดูออกนะครับซึ่งถามว่าเป็นประเด็นที่ร้ายแรงไหมตอบเลยว่าไม่ร้ายแรงผมเล่นได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับผมเปลี่ยนสายรอบเล่นเซตอัพอะไรผมว่าผมฟังไม่ออกหรอกแล้วยิ่งเฟดปลายๆตรงเนี้ยก็ไม่ค่อยได้ขึ้นไปเล่นด้วยนะครับแต่ถามว่าพอเรารู้แล้วเนี่ยเราลืมมันได้ไหมผมบอกว่าก็บอกเลยว่าอาจจะยากนิดนึงที่จะลืมประเด็นนี้ไปว่ากีตาร์ตัวเนี้ยมันเหมือนกับแบบเวลาเรามองตำหนิเจออะไรสักอย่างแล้วเราแบบใจเรามันจะลืมไม่ได้ว่าเอ๊ะมันเคยเห็นตำหนิตรงนี้ไปอะไรเงี้ยนะครับก็ผมอาจจะไม่รู้มันจะเป็นตัวไปก็ได้นะครับแต่ว่าในสเปคของกีตาร์งานจ้างทำจีนเนี่ยผมว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องปกตินะครับซึ่งเราก็ต้องเข้าใจว่าในราคาที่เราจ่ายเนี่ยการที่ได้สิ่งเหล่านี้เราก็ไปนั่งคาดหวังว่ามันต้องทำมาเหมือนแบบงาน Fender 100% อะไรมันก็คงไม่ได้นะครับผมว่าอันนี้อาจจะเป็นแบบข้อเสียที่น่าจะร้ายแรงที่สุดละของกีตาร์ตัวนี้แต่ถามว่ามันเป็นประเด็นกับความคุ้มอย่างอื่นในราคาที่เราได้มั้ยผมว่าไม่เลยตัวนี้ไม่ใช่ประเด็นเลยนะครับมันก็เล่นได้ผมนั่งเล่นดูเนี่ยแบบฟังเสียงนี่ไม่สังเกตเลยละให้ทายว่าอีกหลายคนก็น่าจะไม่สังเกตเหมือนกันว่าตรงนี้เป็นประเด็นของกีตาร์ตัวนี้นะครับนี่มาถึงประเด็นว่ากีตาร์ตัวนี้เนี่ยเมื่อเทียบกับกีตาร์ในระยะราคาเดียวกันแล้วเป็นยังไงตัวนึงที่นึกออกได้เลยนะครับก็น่าจะเป็นพวก Squire นะครับ Bullet กับ Affinity เพราะว่าตัวนี้เนี่ยประมาณ 4,000 กว่าSquire Bullet จะอยู่ประมาณ 5,000 กลางๆนะครับแล้วก็มันจะมีตัว Humbucker ของPaul Ray เนี่ยจะขึ้นประมาณ 7,000 กว่าๆซึ่ง Affinity Squire Affinity ก็จะอยู่หลักประมาณ 7,000 กว่าๆจนถึง 8,000 เหมือนกันนะครับซึ่งถือว่าชนกันได้นะครับต่างกันยังไงนะครับอย่างแรกเลยผมบอกได้เลยว่ากีตาร์ Paul Ray เนี่ยลูกบิดกับนัดดีกว่านะครับแต่ว่าอย่างและอีกอย่างนึงที่ดีกว่าก็คือการได้เรเล็กนะครับเรลิกเนี่ยเป็นอะไรที่หาไม่ได้ในกีตาร์ยี่ห้อดังๆเลยนะครับแต่ว่าจุดหนึ่งที่อาจจะได้ดีกว่าในคุณภาพการผลิตของพวก Squire หรือว่ายี่ห้อ Yamaha หรืออะไรประมาณที่อยู่ในราคานี้นะครับคือผมคิดว่างานของความห่างเฟดเพราะมันใช้แมชชีนตัดอันนี้คืองานของพอเลยนี่ผมก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่าทางโรงงานเนี่ยใช้มือวัดแล้วตัดหรือว่ามีเครื่องตัดนี่ผมก็บอกไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าที่ผมสังเกตเห็นว่ามันมีความผิดพลาดตรงนี้เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าใช้คนใช้มือตัดใช้แรงงานตัดนะครับมันเลยมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ซึ่งคิดว่าถ้าเป็นงานของฝั่งSquire น่าจะเป๊ะตรงนี้มากกว่านะครับส่วนเรื่องความสูงต่ำเฟดนี่ว่ากันไม่ได้นะครับน่าจะพอกันของทั้ง2อย่างนี้เพราะผมก็เคยเจอพวกงาน Squire มีหลุดแบบนี้บ้างนะครับยังไงก็ตามผมคิดว่าปิกอัพของยี่ห้อนี้น่าจะถูกใจคนที่ชอบเอานิโคมากกว่านะครับเพราะว่าในเลทราคานี้น่าจะหา Squire ที่เป็นเอานิโคได้ค่อนข้างยากหรือว่าถ้ามีจริงๆก็อาจจะไม่ดีเท่าตัวนี้เพราะผมค่อนข้างถูกใจเสียงของปิกอัพตัวนี้นะครับเดโมเสียงให้ฟังเร็วๆนะครับเผื่อมีใครอยากฟังอันนี้ Pick Up Neck นะครับposition neck middle นะครับmiddle นะครับmiddle bridge นะครับแล้วก็ bridge นะครับเสียงแตกบ้างนะครับเริ่มจากเน็กก่อนนะครับเน็ก middle นะครับmiddle นะครับmiddle กับ bridge นะครับแ
แล้วก็ปิดนะครับยังไงก็ตามคนที่อยากตัดสินใจซื้อกีตาร์ตัวนี้ผมก็บอกเลยว่าในราคานี้ง่ายๆก็คือคุ้มนะครับก็ถ้าเป็นมือใหม่จะซื้อมาหัดเล่นก็คุ้มนะครับอันนี้ไม่ได้มีประเด็นร้ายแรงอะไรที่ทำให้กีตาร์มันเล่นไม่ได้นะครับผมเซตอัพปุ๊บเล่นลื่นเลยนะครับแล้วก็สวยด้วยนะอย่างที่สองก็คือถ้าเป็นคนที่เป็นขาโมนะครับซื้อมาอยากโมนี่ตัวนี้สเปคหลายๆอย่างก็ตรงกับการโมง่ายนะครับคิดว่านัดก็น่าจะ42มิลเหมือนกันลูกบิดนี่ถ้าไม่ต้องเปลี่ยนละอยากจะโมปิกอัพโมซัดเดิลอะไรก็จัดไปเลยนะครับหรือว่าแม้แต่จะทำเรลิกเพิ่มก็น่าจะเป็นแพลตฟอร์มที่ทำให้เราทำต่อได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็อีกอย่างนึงที่สุดพิเศษของเจ้านี้เลยคือมันชมพูครับมันข้อดีของชมพูคือมันเข้ากับเสื้อชมพูมากๆนะครับนี่ก็จงใจใส่เสื้อชมพูมารีวิวนะครับเพราะมันสวยดีนะครับเสื้อชมพูนี่กับกีตาร์ชมพูนี่มันฟุ้งฟิ้งมากนะครับเจ้าอื่นนี่หาชมพูในตลาดยากมากมี Squire แต่มันจะไม่ใช่ชมพูแบบนี้มันจะเป็นชมพูแบบแป้นๆแล้วก็สะท้อนแสงนิดนึงนะครับถ้าหาชมพูจริงๆต้องไปดูในพวกตลาดกีตาร์มือ2ญี่ปุ่นโบราณอะไรเงี้ยนะครับพวกของ5ปี10ปีที่เขามาโลขายถึงจะเจอพวกโฟโตเจนิกตัวนั้นที่ผมยกให้ดูนะครับถึงเจอชมพูกีตาร์ใหม่ๆนี่หาชมพูยากมากแล้วผมเป็นคนที่ชอบแบบสีอย่างนี้อยู่แล้วด้วยนะครับก็สีอย่างนี้นี่หาไม่ได้ที่อื่นนะฮะก็ค่อนข้างถูกใจนะครับยังไงก็ตามใครที่ชอบรีวิวอะไรประมาณนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe Channel ไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมก็ไปก่อนสวัสดีครับ